นั้นกฎหมายนี้ลักษณะแรกก็คือเป็นการปิดฉากยุคเสมือน1 2ประเทศ2ระบบเนี่ยให้เข้าสู่1ประเทศ2ระบบเต็มตัวอย่างสมบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวโลกเขาจึงได้กล่าวเหมือนกันแล้วว่าวันนี้ฮ่องกงเป็นเอกราชจากอังกฤษสิ้นเชิงแล้วและกลับสู่เป็นแผ่นประเทศเดียวกับจีนอย่างสมบูรณ์แล้วเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายที่มีฐานะทางประวัติศาสตร์ที่ทำให้ฮ่องกงเนี่ยพ้นจากสภาพที่เป็นรอยต่อของการเป็นเรื่องเอกราชเนี่ยเข้ามาสู่จีนสมบูรณ์แบบที่สุดต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของรัฐบาลจีนในยุคปัจจุบันนี้ ที่ทำให้เรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังขึ้นซึ่งทันทีที่ประกาศใช้กฎหมายอันนี้ก็ได้เห็นชัดเจนแล้วว่าความสงบสุขกำลังกลับคืนมาอยู่ฮ่องกงอย่างรวดเร็วการแทรกแซงจากต่างประเทศแม้ว่าจะยังมีปรากฏให้เห็นอยู่แต่ก็เป็นในเรื่องของกระดาษ